ผู้หญิง3คนที่คลอดลูกพร้อมกันให้กำเนิดบุตรชาย3คนด้วยกันลูกชายทั้ง3คือเทพในตำนานที่กลับชาติมาเกิดหนึ่งในนั้นคิดว่าชีวิตตนช่างลำบากเหลือเกินดังนั้นจึงตั้งชื่อลูกว่าฮอกอชายคนนี้อยากให้ลูกชายเป็นข้าราชการในอนาคตเขาจึงตั้งชื่อลูกของตนว่าลกผู้ชายที่เหลือก็ไม่น้อยหน้าบุตรของพวกเขาเป็นคนมีความสุขเป็นข้าราชการและลูกฉันต้องอยู่ถึง100ปีจึงได้ชื่อว่าซิ่วจินตนาการเป็นเรื่องหนึ่งความจริงก็อีกเรื่องพ่อของฮอกอพาสองสีกอรับบ้านเห็นจดหมายบนโต๊ะที่จริงแม่ของฮอกอได้รู้เรื่องก่อนหน้านี้แล้วสามีที่เบื่อหน่ายก็เลยออกจากบ้านไปแต่ทิ้งลูกชายฮอกอไว้ที่บ้านพ่อของฮอกอใช้มือลองสัมผัสดูยืนยันว่าเป็นเด็กผู้ชายเรามีลูกชายแล้วทำอะไรนะไม่เอ็นดูเขาหรือเลี้ยงเด็กคนนี้นี่ไม่ใช่เรื่องดีเจ้าห้ามดูลูกชายของข้าได้เขาเป็นสมบัติของข้าเป็งตาโถไม่แน่ใจสัมผัสอีกครั้งเพื่อความแน่ใจไม่เคยคิดว่ามันจะเปียกๆมีกลิ่นเหม็นเขาส่งลูกให้ส่งสีไปเอาผ้าอ้อมมาเปลี่ยนให้เผลอเหยียบเท้าตัวเองหัวโขกพื้นเลือดออกมาก่อนที่เป้งต้าโถจะเสียชีวิตเขามอบเด็กทารกให้กับส่งสีเพื่อเลี้ยงดูเพราะเป็นสายเลือดเดียวของตระกูลเว่ยลูกของพวกเจ้าสองคนนำไม่บังคับให้ฉันเลี้ยงเรื่องดีๆที่ไม่มีให้ข้าสิ่งไม่ดีบอกให้ข้าอดทนพริบตาเดียวลูกทั้งสามก็ไปโรงเรียนแล้วตั้งแต่เล็กซิ่วมักจะป่วยด้วยโรคต่างๆทุกวันนำจานยามาที่ชั้นเรียนเพื่อนอนๆไม่กล้าเข้าใกล้เขายังตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าราชาแห่งโรคมีแต่ลกเท่านั้นที่ยืนหยัดปกป้องซิ่วแต่เขาไม่ปกติเท่าไหร่ครูบอกให้อ่านหนังสือแต่เขากลับเขียนหนังสือเขายังวิจารณ์ระดับครูว่าต่ำเกินไปเด็ก2คนมักถูกครูลงโทษให้ยืนนอกประตูฮอกอที่ไปโรงเรียนสายทุกวันทะเลาะกับเพื่อนบ่อยทำให้ครูโกรธไล่ทั้ง3ออกจากห้องเรียนทั้ง3กลายเป็น3ไผ่หลังโตขึ้น20ปีพวกเขากลายเป็นศัตรูกันทั้งหมู่บ้านเพราะไปที่ไหนก็ทำลายที่นั่นโดยเฉพาะฮอกอแค่แสดงสีใบหน้าก็ทำลายหมู่บ้านได้ทุกคนต่างก็สาปแช่งถ้าสามคนอยู่ด้วยกันบนถนนจะไม่มีผู้คนหายากมากที่ผู้เฒ่าไม่กลัวพวกเขาเขาเอาให้จดหมายให้พวกเขาใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขให้พวกเจ้าออกไปซักทำไมเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลเอาซะเลยชายหนุ่มกลับมาบ้านและค้นพบความลับที่น่าตกใจแม่บุญทำแอบหาพ่อใหม่ลับหลังฮอกอกลับบ้านแกล้งทำเป็นหาของแล้วพบลุงเสี่ยวเทียนเพื่อนบ้านแม่บุญทำอธิบายว่าเธอเชิญเขาให้มาจับหนูพูดไปก็ไม่เชื่อฮอกอตั้งใจจะจัดการเขาแต่แม่เลี้ยงก็มาหยุดไว้กลับกลายเป็นเพราะเธอเลี้ยงฮอกอจนโตทั้งชีวิตเลยไม่เคยเดินกับใครที่จริงแล้วในใจฮอกอก็เข้าใจแค่กลัวผู้ชายคนนี้ไม่จริงใจกลัวว่าเขาแค่เข้ามาหลอกแม่ตัวเองหน่วยงานราชการติดประกาศขอรับบริจาคกู้สามไผ่เห็นแล้วลกก็หัวเราะดังลั่นลกสมองของเจ้ามีปัญหาหรือไงผู้ประสบภัยชีวิตสำคัญนี่เป็นเรื่องตลกสำหรับเจ้าเหรอปรากฏว่าลกเห็นกลอุบายอยู่ในนั้นเปิดเผยแผนการสมรู้ร่วมคิดของรัฐบาลในโฆษณาคำว่าบริจาคเขียนด้วยคำว่าชีวิตการที่เหยาเซียนอยากจะอวยพรให้แม่มีอายุยืนยาวทุกปีจนถึงจุดนี้เขามักจะทำเช่นนี้เพื่อเอาเงินจากประชาชนเพื่อจัดงานวันเกิดให้แม่ผลเพื่อลูกหลานมางานเลี้ยงแผนการถูกเปิดเผยหมดแล้วผู้จบก็ฉีกป้ายประกาศทิ้งทำความดีเพื่อปวงประชาแต่การกระทำนี้ไม่เป็นผลดีต่อเหยาเซียนเขาบังคับให้ลบคุกเข่าขอโทษเขาบังคับให้ฆ่าคุกเข่าต่อหน้าคุณหน้าขันสิ้นดี 1. นี่ไม่ใช่ถนนสาธารณะ 2. นี่ไม่ใช่ถนน 3. นี่ไม่ใช่พระราชวังทำไมต้องบังคับให้ฆ่าคุกเข่าสิ่งนี้ทำให้พ่อของลบโกรธข้างหนึ่งเป็นเหยาเซียนข้างหนึ่งเป็นทายาทที่แท้จริงพอได้แล้วเราแค่ต้องคุกเข่าเห็นพ่อทำอย่างนี้ลบที่ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนโดยไม่คาดคิดว่าเหยาเซียนจะยกตีนขึ้นบังคับให้ลบคลานเข้ามาขอโทษตนหมดความอดทนเขาตัดสินว่าทนไม่ได้เขาพ่นชาใส่หน้าเหยาเซียนลบถูกทหารพาออกไปทันทีซิ่วที่คนขี้โรคแต่มาพบกับคนเจ้าเล่ห์วิธีการรักษาเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ว่าจะปวดหัวหรือปวดท้องก็สั่งแต่ยาระบายให้ดื่มสามคนนี้ถือเป็นสามไผ่ที่ได้รับการยอมรับของเมืองเคยเป็นเทพสามดาวดังทั่วภาคเหนือและภาคใต้ตอนนี้กลับอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โหลเจียพาฮอกอมามอบของให้เหยาเซียนเพื่อพยายามช่วยลบแต่เหยาเซียนได้รับของขวัญแล้วไม่ปล่อยลกทันใดนั้นก็มีคนที่ชื่อจางกัวเหลาบินเข้ามาเขามีศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมพวกนักเลงเรียกเขาว่าผู้รู้หนังสือมากที่สุดการมาครั้งนี้เขามาเพื่อช่วยคนเขาให้เวลาเหยาเซียน3วันต้องปล่อยพี่หยกมิฉะนั้นจะทำลายข้อหาสอของเขายอดเยี่ยมจริงๆฮีโร่ฮีโร สัตว์ร้ายทำร้ายมนุษย์ถูกเทพดาวฮอกอลกซิ่วเอาชนะได้ตั้งแต่นั้นมาทั้ง3ก็กลายเป็นคนดังของผู้คนแต่ต้นไม้ใหญ่ปลิวไปตามลมเงกเชียนฮ่องเต้ลงโทษให้จุติดโลกมนุษย์ต้องทนกับความทุกข์เทพฮอกอมาเกิดเป็นคนอับโชคเทพลกมาเกิดเป็นคนที่ไร้ลากสอส่วนเทพซิ่วมาเกิดเป็นคนอ่อนแอที่โรคทั้ง3คนกลับมาเกิดเป็นชาวเมืองทั้ง3คนเพื่อให้ได้กลับมาเป็นเทพเร็วๆเตียกีวิแล้วส่งให้นางฟ้าไม้โกลงมายื่นมือช่วยทั้ง3คนคนแรกที่นางมาหาคือลกแนะนำให้เขาไปสอบ
ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวเมืองลกเชื่อว่าผู้หญิงคือความงามของน้ำเขากับนางไม่รู้จักกันยืนอยู่กลางถนนลากลากถูถูไม่มีคุณธรรมเลยจริงๆไม้โกนาเขาดูถูกผู้หญิงก็ยืนเถียงอยู่กับที่การฟื้นฟูตะวันตกเกณฑ์ทหารเพื่อส่งออกใหม่รุ่นที่แข็งแกร่งประนามจดหมายเพื่อช่วยพ่อแทนพ่อเกณฑ์ทหารบอกให้ไปสอบเภสัชทำไมถึงบอกว่าสวยสีชมพูราชาที่โหดร้ายและอธรรมขิงชิ้นเผาหนังสือฆ่าคนเก่งผู้แสวงบุญนอกใจเงินล้านทำร้ายเงินเดือนกลางเรียกว่าเป็นฮีโร่ได้ยังไงคำพูดของนางทำให้ลกเงียบลงถึงแม้ว่าเขาจะมีความสามารถมากมายก็ตามขอโทษที่พระเจ้าอยู่ในอำนาจตั้งแต่สมัยโบราณความโกลาหลได้เกิดขึ้นจากพระเจ้าคุณกลัวสอบผ่านและไม่ได้รับการยอมรับหรือทำให้คนหัวเราะนางรู้ว่าแม้เขาจะไม่ได้มีโชคลาภแต่เขาก็ไม่สนใจชื่อเสียงและผลกำไรแต่ถึงตายก็ต้องมีเกียรติการสนับสนุนนายพลจะทำให้เขาก้าวไปข้างหน้าไม่โกมาบ้านของซิลซิลขี้โรคมาตั้งแต่เด็กทำให้เขาเกิดนิสัยตะกุนขี้เกียจไม้โกมอบหนังสือให้เขานางมาเช็คทุกๆ3วันคนที่เปลี่ยนยากที่สุดคือหอกอตั้งแต่เด็กขาดการอบรมเลี้ยงดูเอาแต่เล่นทั้งวันก่อวินาศกรรมโกงเกมอะไรก็เชี่ยวชาญไปหมดมาร์โกต้องทำให้เขาสิบสิ่งต้องห้ามไม่เล่นการพนันไม่ทะเลาะวิวาทไม่โกหกไม่ขี้โมโอ้อวดห้ามชิงทรัพย์ห้ามขโมยห้ามโกงห้ามกินเล่นเสด็จผลย่าจำอยู่ในกับของมึนเมาสิ่งสุดท้ายคือกะห้ามไม่ให้พบอาจารย์พอกอไม่ดีใจสักนิดถ้าทำสิ่งต้องห้ามสิบอย่างนี้ไม่ได้จะเป็นไงแต่มาร์โกมาแจ้งกับเขาไม่ได้มาถามความคิดเห็นของเขาเมื่อทั้งสามพี่น้องมาพบกันก็โศกเศร้าจู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวและบังคับให้พวกเขาทำสิ่งนี้สิ่งนั้นศิลปการต่อสู้สู้ไม่ได้ศิลปการต่อสู้ก็ไม่ชนะวันต่อมามาร์โกเหมือนผีสิงอยู่ทุกที่ควบคุมทุกการกระทำของพวกเขาแค่หวังว่าพวกเขาจะแก้ไขพฤติกรรมของพวกเขาได้ในไม่ช้าทำให้สำเร็จเร็วจะได้กลับสู่สวรรค์แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น3คนเกลียดมาร์โกเข้ากระดูกตัดสินใจคิดแผนแก้แค้นนางดีมากพวกเรามาทำกันเถอะเราหาผู้หญิงที่แข็งแกร่งกว่ามาจัดการกับนางทำให้นางโดนประณามใช่ทำให้นางอิจฉาทำให้นางไร้บ้านวันรุ่งขึ้นที่สงบร่มเย็นรับความงามอันยิ่งใหญ่นางคือเจ้าหญิงกุ้ยหนิง3คนซ่อนอยู่หลังพระพุทธรูปเพื่อแอบดูแต่ถูกมาร์โกยืนอยู่ข้างนอกขัดจังหวะทั้ง3คนถูกจับได้เหยาเซียนให้คนมาจับทันทีเวลานี้แมงดาปรากฏตัวว่าตนคือจินหยางอยู่คนแรกที่ช่วยเติมเต็มเมืองจากพันดิ้งมาปกป้องเจ้าหญิง3คนนี้เป็นลูกน้องของนางเพราะชื่อจินหยางยู่โด่งดังมากแต่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าที่แท้จริงจึงไม่มีใครกล้าขัดขืนใครๆก็เชื่อเจ้าหญิงหลงรักหวนหวนแต่ชื่อนี้เป็นชื่อลงศพเขาแอบทำอาวุธมีความทะยอทะยานอันยิ่งใหญ่นำเจ้าหญิงกลับสู่เชียงซานนับแต่ครั้งนั้นมาร์โกพาไอ้โง่อีก3คนไปทำงานเป็นบอดี้การ์ดให้เจ้าหญิงทั้ง4เผชิญหน้ากับพระมหากษัตริย์ลบพูดหมิ่นประมาทผลงานของหวนหวนไม่มีอะไรทำให้เขาโกรธมากเจ้าหญิงชื่นชมพรสวรรค์ของลกหลังจากที่เจ้าหญิงจากไปทำผ้าเช็ดหน้าหล่นลงบนพื้น3พี่น้องแย่งกันเพราะการมีผ้าเช็ดหน้าจะทำให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเจ้าหญิงในที่สุดลกก็มีโอกาสเขาเอามันมาสูดกลิ่นแต่พอคืนผ้าเช็ดหน้ากลับเขินมากข้าบังเอิญเก็บมันได้ผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมสีขาวผ้าพันคอปักที่สง่างามต้องเป็นของสุภาพสตรีที่สง่างามน่าจะเป็นของเจ้าหญิงผ้าเช็ดของคนรับใช้ที่หายไปอยู่นี่เองลำบากใจที่เจ้าเอามาคืนซะแล้ว